สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูน้ำพริกข่าค่ะมาพร้อมกับเห็ดนางฟ้านึ่งที่แสนจะอร่อยมากๆเลยเป็นเมนูยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทางภาคเหนือเนี่ยชอบทานกันเกือบจะทุกบ้านเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกะปิค่ะต่อไปค่ะก็เป็นกระเทียมเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นข่าหั่นแว่นค่ะใช้เป็นข่าแก่หน่อยแล้วก็เป็นพริกแห้งค่ะคั่วแล้วแล้วก็ตำละเอียดไว้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคั่วข่ากันก่อนค่ะข่านี่ถ้าใช้เป็นข่าแก่จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าใช้เป็นข่าอ่อนก็ต้องเอาข่าไปคั่วให้นานหน่อยค่ะเพื่อให้น้ำมันระเหิดเราจะไม่คั่วข่าพร้อมหอมแล้วก็กับกระเทียมนะคั่วแยกกันค่ะข่าคั่วเสร็จแล้วค่ะก็ตักขึ้นแล้วก็ตามด้วยหอมกระเทียมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วค่ะคั่วให้ทั้งสองอย่างนี้สุกค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนการตำน้ำพริกข่าค่ะเราจะเอาข่าลงไปตำก่อนค่ะแล้วเราจะตำให้ข่าละเอียดค่ะและเราก็จะตัดมาที่การตำข่าละเอียดแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปในการตำค่ะใส่หอมกับกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะใส่กะปิลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งที่เราคั่วไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็ตำต่อค่ะตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ขั้นตอนการปรุงรสชาตินะคะปรุงรสชาติของน้ำพริกข่าก็จะใส่แค่เกลืออย่างเดียวค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงรสผงชูก็สามารถที่จะเติมได้ค่ะในขั้นตอนนี้แต่เด่นๆแล้วรสชาติของน้ำพริกข่าก็จะมีแค่เผ็ดกับเค็มค่ะถึงขั้นตอนนี้ค่ะเราจะมานึ่งเห็ดนางฟ้ากันเราก็จะเรียงเห็ดนางฟ้าใส่ลงในจานเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมซึ้งไว้เสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งเลยค่ะใส่ลงไปในซึ้งเลยเราจะนึ่งทั้งหมด10นาทีค่ะอันนี้เราตัดมาที่5นาทีเราจะโรยเกลือลงไปค่ะสักเล็กน้อยที่เห็ดค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็จะนึ่งไปอีก5นาทีทั้งหมดรวมแล้วเป็น10นาทีค่ะเปิดออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่แล้วก็จะวางน้ำพริกข่าไว้ตรงกลางของเห็ดนางฟ้านึ่งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกข่าเห็ดนางฟ้านึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน้ำพริกข่าน่ารับประทานมากไหมคะแต่จะเข้าสุดนะคะกับเห็ดนึ่งค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ